modal verbs คืออะไรนะคะก็คือเป็นวลีนะคะที่บ่งบอกการใช้เรื่องของคำที่มี helping verb นั้นๆ are used in the press the same thing as modals นะคะบางทีอาจจะใช้เป็นลักษณะเหมือนเป็น wording ที่เป็นกลุ่มคำ verb ช่วยเลยนะคะ but are the combination of auxiliary verbsแต่จะมีบางตัวที่เป็นการผสมรวมกันนะคะของการใช้ verb ช่วยและเรื่องของการใช้บุพบทด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะมีในส่วนของตัวล่างอ่ะคราวนี้นะคะในส่วนของ modal verbs นะ5ตัวนี้นะคะบางทีมันจะใช้เหมือนกันใกล้เคียงกันบางทีมันอาจจะใช้ได้มากกว่า1ตัวก็ได้นะคะเมื่อเข้ากับรูปประโยคเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องทำยังไงดูตัวประโยคในแต่ละตอนนะคะอันดับแรกเลยคือการใช้ can could หรือ be able to ทั้งหมดตรงนี้ข้อ1นะคะจะใช้บ่งบอกความเป็นความสามารถนะคะว่าทำอะไรได้มีทำอะไรเป็นนะคะตัวที่2การใช้may ไหมนะคะ may ไหมตรงนี้จะใช้ในการบ่งบอกความเป็นอาจจะนะคะซึ่งการใช้ may และ might จะมีความต่างกันเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวให้ดูสไลด์ต่อไปการใช้ shall should นะคะการใช้ shall should ก็ทำไมคะบ่งบอกเรื่องของการแนะนำนะคะการขออนุญาตก็ยังได้นะคะเรื่องของการ permissionส่วน must และ have to บ่งบอกความเป็น obligation ค่ะส่วน will กับ would นะคะจะใช้ในการขออนุญาตนะคะโดยที่ว่าการใช้คำพวกนี้เนี่ยนะคะจะมีข้อบ่งชี้ที่แตกต่างกันไปนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะค่อยๆดูในส่วนของสไลด์ตัวต่อไปนะคะเรื่องแรกนะคะที่เราจะต้องมานั่งเรียนคือเรื่องของการใช้ can could และ be able to นะคะอันดับแรกของการใช้ can เลยนะคะบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ค่ะ possibilityซึ่งการใช้ possibility นั้นดูตัวอย่างประโยคนะคะ Can you meet me at 5 นะคะคุณช่วยมาเจอฉันเนี่ยนะคะตอน5โมงเย็นได้ไหมนะคะเป็นความเป็นไปได้แต่จะตอบ yes or no ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของผู้พูดนะคะ Next ค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วนักเรียนจะเจอคำบ่งบอกความสามารถทำอะไรได้ทำอะไรเป็นเช่นบอกว่า I can ride a bike นะคะก็คือฉันสามารถจะขี่จักรยานได้นะคะเป็นการบ่งบอกทักษะตัวต่อไปmake informal request or order นะคะตรงนี้คือยังไงนะคะเป็นการบ่งบอกความเขาเรียกอะไรเป็นการขอร้องนะคะเป็น informal request เป็นการขอร้องแบบไม่เป็นทางการนะคะหรือจะออกเป็นแนว orders นะคะเรื่องของคำสั่งนะคะโดยที่ว่าเวลาสั่งตัวเนี้ยโดยปกติ can you bring me my jumper นะคะคุณช่วยนำเอา jumper นะคะก็คือตัวเสื้อกันหนาวนะคะมาให้ฉันหน่อยได้ไหมเป็นการพูดในลักษณะที่ว่าพูดกับเพื่อนนะคะถือว่าเป็น informal request นะคะตัวสุดท้ายของในส่วนนี้คือเรื่องของการใช้ negative sentence เรื่องของการใช้ความเป็นประโยคปฏิเสธซึ่งมันจะมี2แบบนะคะไม่ใช่2แบบ1แบบนี่แหละนะคะแต่ว่ามันจะเป็นรูปตัวเต็มกับรูปตัวย่อนะคะแบบ full หรือแบบ contraction นะคะถ้าเป็นตัวเต็มก็คือ cannot ต้องเขียนติดกันแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเป็น contraction ปุ๊บต้องเป็น can't ทันทีนะคะออกเสียงว่า can't นะคะ next คืออะไรคะก็คือเรื่องของความสามารถที่มีอยู่ในอดีตหรือสิ่งที่มันเคยเป็นในอดีตแต่ปัจจุบันอาจจะไม่ได้มีไม่ได้เป็นและเช่นบอก when I was a child I could do handstand คือยังไงก็คือเมื่อฉันยังเป็นเด็กนั้นฉันสามารถที่จะใช้เป็นการทำแอคชั่นคือ handstand ได้ก็คือยังไงคะก็คือเหมือนใช้มือเดินต่างเท้าประมาณแบบนี้นะคะแต่ถ้าพูดณปัจจุบันนี้นะคะแอคชั่นนี้ทำไม่ได้แล้วนะตัวต่อไปนะคะการใช้ could ใช้เป็นลักษณะแบบformal request นะคะเป็นเรื่องของการขอร้องแบบสุภาพนะคะแบบเป็นทางการแน่นอนว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราใช้ could เนี่ยนะคะเป็นการขอร้องผู้อื่นทันทีเช่นแบบว่า can you fax me that document by Tuesday นะคะก็คือคุณช่วยส่งแฟกซ์ให้ฉันหน่อยได้ไหมนะคะภายในวันอังคารนี้นะคะเป็นลักษณะเป็นการขอร้องผู้อื่นนะคะบางทีอาจจะไม่ใช่เพื่อนเราเป็นคนอื่นที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนก็ยังได้นะคะรูปของ negative sentences ตรงนี้เราจะใช้คำว่า können นะคะ können นะ next be able to นะคะการใช้ be able to นี้เป็นส่วนของความรู้ม.3 นะคะที่นักเรียนจะต้องรู้จักสำนวนนี้เพราะใน O-net มักจะออกตลอดเลยนะคะ be able to นี้ถือว่าเป็นลักษณะแบบเขาเรียกว่าเป็น modal phrase
นะคะเป็นกลุ่มคำโดยที่ว่าเวลาเราใช้ be นั้นเราต้องกระจายส่วนของคำเนี่ยตรงส่วนของ be เนี่ยนะคะออกมาด้วยโดยฉันใช้บ่งบอกความเป็น able to ก่อนนะคะขอความหมายก่อนในบางครั้งเนี่ยนะคะก็จะสามารถจะใช้แทน can ได้แทน could ก็ได้นะคะเป็นการมาบอกว่าทำอะไรได้ทำอะไรเป็นนะคะเราจะสามารถจะใช้ได้คือยังไงบ้างใช้ได้กับทุกเทสเลยซึ่งเวลานักเรียนจะต้องผันเราก็จะส่วนผันของการแค่ verb be ส่วนหน้าเท่านั้นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดเราบอกถึงความเป็นอนาคตการเราก็ใช้เป็น I will be able to see you next weekก็คือฉันสามารถจะพบคุณได้ในสัปดาห์หน้านี้โดยที่ว่าการใช้ส่วนนี้เนี่ยนะคะคำว่า be จะใช้เป็น infinitive เหมือนเดิมไม่ต้องกระจายรูปอะไรออกมาเลยนะคะ able to ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรใส่ตัวนั้นลงไปตามเดิมนะคะแล้วตามด้วย verb ช่องที่1ค่ะที่เราเรียกว่าเป็น infinitive นะคะเป็น infinitive verb next step is talk about ability เป็นการบ่งบอกความสามารถนะคะจะใช้สำนวนของการผันของ be ตัวเนี้ยนะคะออกมาเป็น present simple โดยการใช้เป็นคำว่า are นั่นเองเพราะการใช้คำว่า are บวกกับประธานนั่นคือประธาน you นะคะได้เป็น are you able to แล้วตามด้วย verb ช่องที่1โอเคนะคะ next การใช้ may และ might นะคะการใช้ may และ might นั้นนะคะบ่งบอกถึง permission นะคะการขออนุญาตโดยที่ว่าการขออนุญาตนั้นเนี่ยนะคะคำนี้จะพิเศษตรงที่ว่ายังไงนะคะเขาบอกว่า is rather formal or not used very often นะคะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะเป็นทางการค่ะแน่นอนนะคะการใช้ may และ might นะถ้าเกิดนักเรียนจะต้องพูดขออนุญาตพูดขออนุญาตกับคุณครูพ่อแม่นะคะเวลาใช้จะใช้เมย์และไม้เนี่ยตลอดเลยแต่เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเมย์ใช้ยังไงไม้ใช้ยังไงนะคะคราวนี้ต่อนะคะเขาบอกว่า not used very often in modern spoken English นะคะจะไม่ค่อยใช้เป็นภาษาพูดเท่าไหร่นักเพราะว่าคำนี้ถือว่ามีความเป็นทางการถือว่าเป็น formal นะคะของ modern verb เช่น may I borrow your pen นะคะถ้าเกิดหนูพูดประโยคเนี้ยนะคะกับเพื่อนแสดงว่าหนูไปขอให้เขาช่วยหน่อยก็คือขอให้ฉันยืมปากกาหน่อยฉันขอยืมปากกาเธอหน่อยนะอะไรเงี้ย May I go now นะแน่นอนว่าในส่วนนี้นะคะหนูจะพูดตอนที่กับคุณครูว่าจะขอออกไปข้างนอกนะคะอาจจะไปเข้าห้องน้ำนะคะต่อไปการใช้ May นะคะ Suggest something is possible เป็นการคาดคะเนในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต It may rain later today นะคะIt may rain later today คือวันนี้ฝนอาจจะตกแต่ถามว่าชัวร์ไหมไม่รู้นะคะแต่ยังน้อยมีโอกาสที่จะเกิดอยู่บ้าง 20-30% I may not have time to do it today ก็คือฉันนะคะไม่มีเวลาที่จะทำงานตัวนี้ในวันนี้นะคะเป็นการพูดบอกค่ะว่าความเป็นไปได้นะวันนี้ของการทำงานนี้อาจจะยังไม่เสร็จนะกับ Pete may come with us Pete นะคะอาจจะมากับเราก็ได้นะคะโดยที่ว่าเป็นการบ่งบอกความเป็นไปได้ทั้งหมดเลยแต่ความชัวร์ไม่ได้มีความชัวร์แบบ 50-50 ขนาดนั้นนะคะคราวนี้ถ้าเกิดใช้การใช้ might บ้างนะคะแน่นอนค่ะว่าการใช้ might นั้นเนี่ยนะคะความแตกต่างมันมีนิดเดียวเรื่องของความเป็น small possibility คือโอกาสที่จะเกิดเนี่ยนะคะมันมีน้อยแบบน้อยมากนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะการใช้ might often we read is might suggest a small possibility than may นะคะถือว่ามีความเป็นไปได้ซึ่งน้อยกว่าคำว่า may แน่นอนค่ะนะคะแล้วก็โดยความเป็นจริงแล้วถือว่าเป็น written difference นะคะมีความแตกต่างกันนิดเดียวเรื่องของการใช้ไม่ว่าจะเป็น may หรือ might is more usual than may in spoken English นะคะซึ่งคำว่า might เนี่ยนะคะจะใช้มากในส่วนของภาษาพูดนะคะมากกว่านะแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาทางการโดยปกติจะใช้เมย์คราวนี้ดูนะคะ It might rain this afternoon นะอาจจะตกก็ได้นะคะฝนอาจจะตกก็ได้ในบ่ายนี้แต่ถ้าเกิดบอก It may rain this afternoon เหมือนประโยคที่แล้วนะคะความเป็นไปได้ถือว่าการใช้เมย์มีมากกว่าไหมทันทีนะคะก็คืออาจจะมีโอกาสที่จะตกมากกว่า 20% แต่นี้คือประมาณ 20% นะคะ
I might not have time to go to the shop for you นะคะก็คือฉันไม่มีเวลาจะไปช็อปไปซื้อของให้กับคุณหรอกนะนะคะเป็นลักษณะที่ว่าคาดการว่าเราจะปฏิเสธเขาอะนะคะเป็นการพูดเหมือนประมาณว่าเราอาจจะไม่มีเวลาก็ได้นะคะแต่ตอนนั้นอาจจะมีหรือไม่มียังไม่รู้นะคะแต่เราคาดการทิ้งไว้ก่อนกับ I might not go ฉันอาจจะไม่ไปก็ได้นะคะอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าพูดแบบเผื่อสถานการณ์ทิ้งไว้ก่อนนะคะโดยที่ให้ผู้ฟังรู้ว่าฉันอาจจะไม่ไปที่จุดนัดหมายนั้นก็ได้นะคะอันดับต่อไปการใช้ shall to make suggestionก็คือเป็นเรื่องของการให้คำอะไรดีคะ suggestion คือคำแนะนำเช่น shall we dance นะคะคือยังไงก็จะหมายถึงว่าอาจจะมีงานเต้นรำอยู่นะคะเราจะชวนเพื่อนเราก็จะไม่อาจจะไม่สามารถจะใช้ let's ได้นะคะเราก็ใช้เป็น shall we หรือ shall I go now ฉันจะออกไปเลยได้ไหมนะคะเป็นการ suggestion คือเหมือนเป็นการพูดเหมือน let's นั่นเองนะคะshall for obligation in very formal situation นะคะเป็นการบ่งบอกความเป็นการบังคับสถานการณ์นะคะในสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะเป็นทางการเช่น you shall obey the rules you shall obey the rules ก็คือคุณควรที่จะต้องฟังกฎเกณฑ์นะคะต่อไป student shall not enter here นะคะนักเรียนก็จะรู้ทันทีว่าห้องนี้นะคะไม่สามารถจะเข้ามาใช้ได้ต่อไปการใช้ should การใช้ should นะคะจะบ่งบอกถึงการใช้ที่ give an opinion คือแสดงความคิดเห็น to make a suggestion หรือเป็นการให้คำแนะนำหรือ express a preference or an idea เป็นการบ่งบอกความชื่นชอบนะคะหรือเป็นไอเดียอะไรสักอย่างหนึ่งให้กับผู้อื่นได้รับรู้นะคะโดยอันดับแรก you should stay at home if you are feeling tired ก็คือเขาบอกว่าเธอควรที่จะต้องอยู่บ้านถ้าอะไรดีถ้า you are feeling tired ก็คือถ้าเกิดคุณรู้สึกเหนื่อยนะคะเป็นการให้คำแนะนำค่ะ make a suggestionแนะนำว่าควรจะทำนะคะกับ I should walk to work นะคะฉันควรจะต้องเดินไปทำงานนะคะเป็นการบ่งบอกถึงอะไร express a preference or an idea หรือจะเป็น you should be more open to idea นะคะคุณควรที่จะ open นะคะกับไอเดียตัวนี้หมายถึงว่าคุณควรที่จะเปิดโอกาสให้กับไอเดียอื่นๆเนี่ยนะคะให้มานำเสนอนะคะ nextการใช้ชุดในอันดับต่อไปเป็นการพูดถึง ask for opinion เป็นการขอให้แสดงความคิดเห็นนะคะเช่นบอกว่า should we tell him about our idea เราควรจะบอกกับเขาคนนั้นไหมว่าเรามีไอเดียบางอย่างนะคะเป็นการนำเสนอแต่ตอนที่พูดเนี่ยนะคะ เราจะต้องเกริ่นประเด็นให้เขาได้รับรู้ขึ้นนิดนึงนะว่าเราจะขอพูดแสดงไอเดียแล้วนะกับ what should we do nowWhat should we do now? คือเราควรที่จะทำอย่างไรกันดีนะคะเป็นการถามเพื่อระดมความคิดเห็นนะคะในกลุ่มเพื่อนหรือในหมู่เพื่อนนะคะ Next การใช้ will นะคะในเรื่องของการใช้ will เนี่ยนะมันเป็นในส่วนของ tense ก็ยังได้แต่ในส่วนนี้เราจะสกูปที่เป็นส่วนของ verb ช่วยนะคะอันดับแรกของการใช้ will นั้นนะคะWill is used to show desire เป็นการบ่งบอกความต้องการ preference ก็คือความชื่นชอบหรือ choice or on consent พูดถึงเป็นประเด็นให้เลือกว่าเราจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เป็น action ที่ตามมาเช่นบอกว่า I will accept your offer นะคะเราจะรับนะคะในคำที่เป็นข้อเสนอนั้นเกิดใครมีข้อเสนออะไรแล้วเราจะ say yes กับเขาเราจะพูดประโยคนี้ I will accept your offer นะคะหรือเป็นการเชิญชวนว่าไปเที่ยวที่นั่นกันไหมนะเราก็จะตอบตัวนี้นะคะหรือ Will you please be quiet อันนี้จะถือว่าเป็นประโยคที่แสดงความสุภาพนะคะก็คือคุณเนี่ยนะคะช่วยเงียบๆหน่อยได้ไหมนะคะแทนที่เราจะใช้ตัวอื่นนะคะหรือใช้ชุดเนี่ยก็จะไม่ได้นะคะประโยคการใช้ Will you pleaseWould you please ถือว่าเป็นความสุภาพเป็นการขอร้องด้วยในตัวนะคะตัวต่อไปการใช้ will ตัวนี้แหละนะคะที่ครูพูดไปในตอนแรกคือเรื่องของความเป็นอนาคตการนะคะเป็นการคาดการณ์ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเช่นบอกว่า it will be a great party ก็บอกว่ามันเนี่ยนะเป็นงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่มากเลย
นะคะแต่ผู้อื่นอาจจะคิดหรือไม่คิดเหมือนเราก็ได้แต่เราใช้เป็นตัวนี้นะคะกับ I will probably go out tonight บางทีฉันอาจจะออกไปข้างนอกในคืนนี้ก็ได้อ่ะ next to express capability capability คืออะไร capability คือความสามารถนะคะเป็นเรื่องของอันดับแรกเลยความสามารถของอะไรก็คือเรือตัวนี้ the ship will take 300 skates นะคะเรือลำนี้นะคะสามารถจุคนได้นะคะประมาณ300คนนะคะกับก็บอกว่าขวดนี้นะคะบรรจุไวน์ได้ประมาณ2ลิตรนะคะแน่นอนว่าพวกนี้เป็นการบ่งบอกความสามารถไม่ได้แปลว่า2ตัวนี้หรือคำศัพท์2ตัวนี้จะไปทำอะไรนะต่อไป next to express determination or insistence ตัวนี้คืออะไร determination หรือ insistence มันถึงการยืนยันว่าเรายังคงจะทำเช่นนั้น to express determination or insistence เช่น I will pass my driving test ฉันจะผ่านการสอบใบขับขี่แต่ถามว่าตอนที่พูดได้ไปสอบหรือยังก็ยังนะคะได้ใบยังยังไม่ได้กับ I will do as you say I will do as you say คือก็คือฉันจะทำในสิ่งที่คุณบอกนั่นเองโดยที่ว่าตอนที่พูดยังไม่ได้ทำแต่เรารับไว้ในฐานที่เข้าใจว่าเอ้ยสิ่งที่คุณพูดเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะทำนะเป็นการ insistent ยืนยันว่าเราจะทำเช่นนั้นนะคะ next การใช้ would นะคะการใช้ would ตัวนี้ used to show preference เป็นความบ่งบอกการชื่นชอบในสิ่งที่เราชอบอะไรมากกว่าอีกสิ่งหนึ่งเช่นการใช้ I would rather go to cinema today I would rather go to cinema today คืออะไรก็คือเราอยากจะไปโรงหนังในวันนี้นะคะเป็นการโชว์ว่าเดี๋ยวเราอ่ะมีความสนใจที่เราจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างต่อไปกับการใช้ would นะคะ to show a wish นะคะ to show wish คือยังไงก็คือเป็นการบ่งบอกความปรารถนานะคะที่เรามีที่เราเป็นแล้วอยากจะทำอะไรนะคะแล้วถือว่าเป็นประโยคเป็นคำ modal verb ที่แสดงความสุภาพด้วยดีกว่าใช้คำว่า want ตั้งเยอะนะคะฉันบอก I would like to have more free time นะก็คือเราอยากจะมีเวลาว่างมากขึ้นนะคะ would for advice คือแนะนำนะคะแนะนำว่าอะไรเช่น if I were you I would study economics ถ้าฉันเป็นคุณนะคะฉันจะเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์นะคะเป็นการแนะนำผู้อื่นนะคะให้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะโดยการใช้ would แล้วถือว่าเป็นความสุภาพคือไม่ได้เป็นการบังคับให้เขาทำตามในสิ่งที่เราบอกแต่ถือว่าเป็นคำแนะนำนะคะคราวนี้นะคะเป็นเรื่องของ modal verb แต่ว่าเป็น modal verb phrase แล้วค่ะนะคะนักเรียนมีพื้นฐานมาแล้วตั้งแต่ไอ้5ตัวนั้นนะคะ will shall หรือจะเป็น may หรืออะไรพวกนี้นะคะตัวนี้จะเป็นความรู้ม3นะคะที่หนูจะต้องใช้สอบก็จะมีการใช้ would rather และ had better การใช้ would rather คืออะไรนะคะ would rather ตรงนี้หมายถึงชอบมากกว่าที่จะเป็นการบ่งบอก preference นะคะส่วนไอ้ had better ตัวนี้นะคะมันแปลว่าควรจะถือว่าเป็นความสุภาพของสถานการณ์นะคะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดแต่ให้มาดูในส่วนของตัวที่ตามมานิดนึงแน่นอนว่า modal verb ที่5ตัว10ตัวที่ผ่านไปเนี่ยนะคะที่เป็น revision เนี่ยนะคะมันจะต้องตามด้วย verb ช่องที่1อันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะตามด้วย infinitive without to ก็คือตามด้วย verb ช่องที่1เหมือนกันเลยนะคะเช่นบอกว่า I would rather stay at home than go to movie ก็คือฉันอยากจะอยู่กับบ้านมากกว่าการที่จะออกไปดูหนังนะคะหมายถึง it means I prefer staying at home ก็คืออยากที่จะอยู่กับบ้านนะคะกับ I would rather leave แสดงว่าตอนที่พูดเนี่ยนะคะพูดอยู่ก็คือเขาอยากจะออกไปข้างนอกแล้วก็เป็น I would like to leaveก็คือฉันอยากจะออกไปข้างนอกแต่พอใช้ประโยคนี้ปุ๊บประโยคนี้จะแสดงความสุภาพขึ้นนะคะคราวนี้มาดูในส่วนของ contracted นะคะ contracted คืออะไร contracted แปลว่าการลดรูปแน่นอนว่าในส่วนของตัวที่แล้วนะคะหนูจะเห็นว่าในส่วนนี้นะคะ would rather และ had better เนี่ยนะคะมันเขียนเนี่ยแบบยาวอันนี้คือตัวเต็มแบบ full word แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของ contraction ทั้ง2ตัวนั้น contraction จะเป็นเหมือนกันหมดเลย
ดังนั้นปัญหาเกิดขึ้นทันทีค่ะว่าคำนั้นๆควรจะใช้อะไรนะคะระหว่าง would rather และ had better เพราะว่า2ตัวเป็น apostrophe d หมดเลยใช้กับทุกประธานนะคะอ่ะคราวนี้มาดูตัวอย่างประโยค she'd rather stay with me than go out with you หล่อนนะคะอยากจะอยู่กับฉันมากกว่าการออกไปข้างนอกกับคุณนะคะเป็นการบ่งบอก preference ตัวนี้นะคะไม่อ่านว่า she แต่อ่านว่า she'd นะคะ she'd rather แล้วตามด้วย verb ช่องที่1นะคะเป็นการบ่งบอกว่าสิ่งนั้น preference มากกว่าอีกสิ่งหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะตัว keyword 1ตัวก็คือมีคำว่า than ชอบมากกว่าที่จะทำอะไรอีกสิ่งหนึ่งกับประโยคล่างอ่ะตรงนี้คืออะไรก็คือพวกเขาเหล่านั้นอยากที่จะเล่นกับเด็กเด็กก็เล็กเด็กทารกเนี่ยมากกว่าไปเปลี่ยนไดเปอร์ไดเปอร์คืออะไรไดเปอร์คือพวกแพมเพิร์สคืออะไรผ้าอ้อมนั่นเองนะคะในส่วนนี้นะคะก็คือเป็นลักษณะที่ว่าอยากจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างมากกว่าที่จะทำอีกสิ่งหนึ่งโดยที่มีการบังคับคือการใช้คำว่า than นั่นเองนะคะต่อไปการใช้ had better had betterapostrophe นะคะถ้าเป็นรูปย่อเป็น contraction ให้ใส่เป็น apostrophe แล้วก็ deduct นะคะ have better นี้จะใช้ในการ give advice เป็นการให้คำแนะนำกับผู้อื่นนะคะโดยที่ the meaning of it had better is similar to should ก็คือมีความหมายเหมือนคำว่า should นั่นแหละแต่ had better นั้นนะคะเป็นการใช้ express เป็นการแสดงออกซึ่งการให้คำแนะนำและเป็นการ warning ในตัวได้เลยนะคะอ่ะ you'd better หรือ you had better watch your steps กับ she had better listen to you นะคะก็คือหล่อนควรที่จะฟังคุณเป็นการให้คำแนะนำนะคะหรือรวมถึงจะเป็นการ warning คือเตือนเขาด้วยว่าหล่อนเนี่ยนะควรที่ต้องฟังคุณนะนะคะเป็นลักษณะที่เราอะนะคะเป็นการพูดเชิงเตือนเพราะว่าตัวเนี้ยจะมีความพิเศษอยู่ที่2ตัวนี้เข้ามาด้วยกันนะคะคือเรื่องของ advice แนะนำเขาแล้วก็เตือนไปด้วยต่อไปประโยคที่3 it's getting late I had better go ฉันควรที่จะไปได้แล้วนะคะเป็นลักษณะของการแนะนำนะคะแต่เป็นการแนะนำตัวเองว่าเราควรที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างตามมานะคะ contracted นะคะ contracted of had better นะแน่นอนว่าในส่วนนี้เป็น apostrophe d นะคะแล้ว better อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเอาละเวลาใช้ทั้งตัวนี้หลัง better บวก verb ช่องที่ช่องอะไรคะช่อง1นะคะตอนแรกที่บอกไว้แล้ว notice that ให้ลองสังเกตดูว่าการใช้ contraction เนี่ยทั้ง had และ would เนี่ยนะคะเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ I can be I had or I would so we need to look at the context context คืออะไรก็คือเป็นประโยคแวดล้อมนะคะเป็นประโยคบริบทเพื่อที่จะให้เห็นว่าประโยคนี้แปลว่าอะไรคราวนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะเพราะว่าในส่วน2ประโยคนี้เวลาใช้มันจะใช้เป็น apostrophe d ทั้งคู่เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ I rather lie than to hurt you ก็คือฉันเนี่ยนะคะอยากจะพูดโกหกมากกว่าทำให้คุณรู้สึกแบบเจ็บปวดนะคะเป็นลักษณะถึงว่าสิ่งอยากจะทำสิ่งหนึ่งมากกว่าอีกสิ่งหนึ่งนะคะโดยที่ would rather ตามด้วย verb ช่องหนึ่งแล้วแน่นอนว่ามันมีคำว่า than อยู่นะคะประโยคที่2 I'd better tell the truth I'd better tell the truth คืออะไรก็คือฉันนะคะควรจะบอกความจริงเป็นการใช้ apostrophe d นะคะการใช้จะเป็น had better ทันทีนะคะควรจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างคือควรที่จะบอกความจริงไปนะคะเอาละคราวนี้มาผสมรวมกันแล้วเพราะฉะนั้นในส่วนของการผสมรวมกันนะคะมันจะมีการใช้ should นะคะตั้งแต่แรกเลยที่เป็นความรู้เดิมนะคะ ought to คือเรื่องของควรจะเหมือนกันhad better ก็แปลว่าควรจะเพราะฉะนั้น3ตัวแปลว่าควรจะหมดเลยนะคะในเมื่อมันเป็นควรจะหมดเลยเวลาใช้เนี่ยนะคะจะใช้อะไรยังไงบ้างถามว่าเวลาใช้เหมือนกันหมดได้เลยไหมคือใช้เหมือนกันหมดได้เลยคือเรื่องของการ give advice ในการให้คำแนะนำกับผู้อื่นนะคะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างประโยค3ตัวนี้นะคะ you should put cool water on a burn นะคะทั้งหมดเนี้ยสามารถจะใช้ได้แทนเหมือนกันหมดเลยนะคะเนื่องจากว่า3ตัวนี้เป็นการให้คำแนะนำทั้งคู่นะคะถามว่าในส่วนนี้ต
ตามด้วยอะไรคะในส่วนนี้ตัวสีเขียวที่หนูเห็นก็คือการใช้ put บังเอิญไอ้คำว่า put เนี่ยเป็น verb 3ช่องมันเหมือนกันหมดเลยนะคะแต่ถามว่า put ณตำแหน่งนี้เป็น verb ช่อง1ช่อง2หรือช่อง3คะช่องที่1โอเคนะคะเพราะว่าอะไรเพราะโครงสร้างประโยคมันเป็นการบังคับสถานการณ์ว่าคำว่า put นั้นหรือ verb ใดๆที่ตามหลัง verb ช่วยเหล่านี้3ตัวนี้นะคะต้องเป็น verb ช่องที่1เท่านั้นนะคะก็คือคุณนะคะควรที่จะเอาน้ำเย็นนะคะไปอยู่ที่ the burn burn ก็คือเหมือนพวกแผลไฟลวกน้ำร้อนลวกอะไรแบบนี้นะคะเป็นการเหมือนปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะโดยใช้ตัวคำที่เป็น modal verb นะคะเป็นการ give advice ในส่วนนี้นะคะเขาบอกไอ้3ประโยคเนี่ยเป็นการให้คำที่เป็นอันนี้ก็คือ give advice ทั้งคู่แต่ความต่างกันนะคะความต่างกันนั้นถือว่าเป็น had better ถือว่าเป็น stronger ก็คือการใช้ยังไงต่างกันยังไงคะการใช้ had better ถือว่ามีความแรงคือหมายถึงว่าเป็นการแนะนำดั่งจริงจังนะคะเราจะใช้ had better นะคะมากกว่าการใช้ should มากกว่าใช้ ought to ทันทีนะคะถ้าเกิดหนูใช้ตัวนี้คราวนี้ because the implied negative sequenceเนื่องจากว่ามันจะมีเหตุผลทางด้านลบหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณไม่ทำตามแอคชั่นที่เราบอกไปปุ๊บผลเสียจะเกิดขึ้นกับตัวคุณทันทีเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นข้อสังเกตนิดนึงนะคะว่าเวลาใช้ had better ใช้ยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนใช้เป็น should กับ ought to นะคะมันไม่ได้มีการบังคับใช้ผลนะเป็นการเหมือนให้ advice ธรรมดาคุณจะทำก็ทำคุณไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะคะคราวนี้ในส่วนของการใช้นะคะ the difference in negative form as well นะก็คือเรื่องของการใช้3ตัวนี้นะคะให้ดูที่ผลลัพธ์เป็นหลักเลยนะคะเขาบอกว่า the word not goes after should and had better but in the middle of ought to คือหมายถึงยังไงก็คือการใช้ not รูปของประโยคปฏิเสธซึ่งตอนแรกเราบอกแล้วว่าการใช้ should บวก not ก็เป็น shouldn't นะคะ had better แต่การใช้อ่ะนะคะ had better ต้องเป็นอะไร had better not จะไม่เป็น hadn't นะคะ ought to เหมือนกันนะคะเวลาใช้การใช้ not นะคะจะไม่มีการลักษณะก็คือถามว่าลดรูปได้ไหมได้ก็แปลเป็น n apostrophe t เหมือนปกตินะคะแต่ถ้าเป็น ought to ตัวเต็มต้องเป็น ought not to นะคะไม่เป็น ought to not นะคะ nextThere is a difference of negative form as well. You can make a contraction only with the verb should, not your the words below. Okay, นะคะจากในส่วนนี้ก็คือเจอคำอธิบายที่เมื่อกี้ครูพูดไปแล้วที่บอกว่าการใช้คำนะคะที่เป็นรูปของ contraction ย้อนนิดนึงนะคะการใช้คำเช่นคำว่า should เนี่ยนะคะทำเป็นปฏิเสธก็ใช้เป็น should not shouldn't นะคะถ้าเป็น had better ก็เป็น had better notส่วน ought to นะคะทำเป็นประโยคปฏิเสธเป็นคำปฏิเสธเลยจะเป็น ought not to หรือจะเป็น oughtn't to นะคะจากในส่วนนี้ก็คือที่อธิบายไปนะคะเอาละคราวนี้นะคะในส่วนของ contraction การใช้เป็นรูปปฏิเสธนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนใช้เป็นตัวเต็มนะคะ should บวก not ได้เลยโดยที่มีการเว้น space ไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดทำเป็น contraction ก็กลายเป็น shouldn't นะคะYou should not put hot water on a burn. หรือ you should not put hot water on a burn. หรือเธอจะใช้เป็น ought not to ก็ได้นะคะ You ought not to put hot water on a burn. แต่แน่นอนว่าตัวนี้จะไม่มี contraction ก็คือไม่มีการลดรูปกับ You'd better not put hot water on a burn. ก็คือคุณไม่ควรที่จะใช้น้ำร้อนนะคะวางไว้บนแผลนะคะเป็นลักษณะที่ว่าตัว notตัวนี้คือตัวเต็มมีตัวเดียวของคำว่า should สามารถจะ contraction ได้ตัวอื่นไม่มีใช้ contraction นะคะคราวนี้ต่อไปเป็นตัวการ์ตูนนะคะ The first cartoon is since Darwin said it's a survival of the fittest I thought I'd better take up an aerobic sport นะคะอันนี้เป็นสำนวนนะคะเป็นการพูดเหมือนประมาณเหมือนเป็นการเปรียบเทียบนะคะก็คือจากที่ชาร์ลส์ดาร์วินนะคะได้พูดบอกไว้ก็คือคนที่ดำรงชีวิตอยู่ได้คนที่รอดชีวิตอยู่ได้คือคนที่แข็งแกร่งที่สุดนะคะตอนนี้ช้างก็เลยอยากที่จะแข็งแกร่งเขาก็เลยบอกว่า I thought I'd better take up an aerobic sportก็คือฉันก็เลยอยากจะออกกำลังกายนะคะเหมือนกับไอ้คนนี้ที่คิดว่าถ้าออกกำลังกายจะต้องแข็งแรงเหมือนคนนี้แน่ๆเลยนะคะแต่เป็นการใช้สำนวนนะคะมาอธิบายนะ
อ่ะตัวต่อไปการ์ตูนล็อตที่2นะคะการ์ตูนล็อตที่2เนี่ยนะคะคุณแม่พูดกับเพื่อนบ้านอีกคนนึงบอกว่า Angela would rather be out playing baseball but violin practice come first อ่ะก็คือ Angela เนี่ยนะคะอยากที่จะออกไปเล่นเบสบอลกับเพื่อนนะคะแต่แม่ไม่ได้เห็นความสำคัญของการไปเล่นเบสบอลของลูกเลยนะคะแม่คิดว่าสิ่งที่สำคัญคือการเล่นไวโอลินเพราะนั้นลูกก็เลยจัดการเอาไม้เบสบอลนะคะมาทำเป็นไม้สีแทนเรียบร้อยนะคะเป็นลักษณะเหมือนการพูดเหมือนเสียดสีนะคะนิดนึงนะคะต่อไป you should have come to see me earlier ก็คือคุณควรที่จะมาหาฉันก่อนตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเป็นการพูดเหมือนพูดเปรียบเทียบว่าเหมือนประมาณว่าคนนี้มาหาตอนที่เรียบร้อยไปแล้วนะคะเป็นเกณฑ์การใช้ชีตนะคะควรที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างคราวนี้มาถึงช่วงที่เราต้อง practice ด้วยกันนะคะเป็นการทำแบบฝึกหัดโดยที่ว่า you type the letter by would rather or had betterดังนั้นเวลาใช้2คำนี้หรือใช้2ตัวนี้หนูจะต้องดูตัว contents นะคะดูตัว context ก่อนเลยต้องแปลให้ได้นะคะและถ้าเกิดว่าแปลไม่ได้นะคะเราอาจจะใช้คำที่เป็น keyword สำคัญอยู่ได้บ้างนะคะในบางตัวนะเพราะนั้นนักเรียนดูคร่าวๆใน6ตัว6ประโยคนี้ก่อนนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อที่1ก่อนนะคะ you dot 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 stay here until the storm passes ก็คือคุณจุดๆอะไรดีอยู่ที่นี่จนกระทั่งพายุมันผ่านไปนะคะเป็นการใช้น่าจะเป็น would rather หรือ had better ดีใช้อะไรดีคะใช้เป็น had better นะคะคุณควรจะเป็นการให้คำแนะนำเขานะคะอ่ะ next ข้อที่2 I dot 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 work outside then have to be in an office all dayน่าจะใช้อะไรดีฉันทำงานข้างนอกมากกว่าการที่จะอยู่ในออฟฟิศในตอนนี้นะคะนักเรียนสังเกตว่ามันมีคำว่าแดนแน่นอนว่าหนูต้องใช้คำว่าอะไรดีก็คือ would rather โอเคนะคะต่อไปตัวที่3ในส่วนนี้ใช้เป็น would rather นะคะต่อในส่วนของข้อ4มันมี not ก็คือเป็นการบ่งบอกว่าไม่ควรและนะคะในเมื่อบ่งบอกว่าไม่ควรน่าจะใช้อะไรดีใช้เป็น had better not ก็คือไม่ควรที่จะไปรบกวนเขา next ข้อ5 I already have a window seat please ก็คือฉันขอที่นั่งที่ติดหน้าต่างหน่อยนะคะน่าจะใช้อะไรดีเป็นการบ่งบอกความอยากนะคะ I would rather haveนะอยากที่จะมีอยากที่จะเป็นอันที่6 you dot 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 stay in and study tonight นะเขาจุดๆอยู่ข้างในแล้วก็แบบอยู่ข้างในห้องตอนนี้นะคะหมายถึงว่า study เป็นลักษณะเหมือนประมาณว่าคุณอยู่ในบ้านแล้วก็ให้อ่านหนังสือนะเพราะว่าพรุ่งนี้มีการสอบเพราะนั้นแสดงว่าจะใช้เป็นการให้คำแนะนำนะคะก็เป็น had betterต่อไปคราวนี้เวลาใช้นะคะอีกหนึ่งส่วนนะเหมือนกันกับการใช้คราวที่แล้ว you อะไรดี to take him to the emergency rooms นะคะคือยังไงดีคะคุณจุดๆพาเขาไปห้องฉุกเฉินสิเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เป็นการบอกว่าควรจะหรือไม่ควรจะนะคะคราวนี้มาดูในส่วนนี้ก่อน should not ought not to หรือ had better not นะคะตรงนี้จะเพิ่มพิเศษขึ้นมานิดนึงตรงที่ว่าสามารถจะเป็นความเขาเรียกอะไรเป็นบอกเล่านะคะหรือเป็นแบบปฏิเสธก็ได้นะคือขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ในแต่ละตัวเพราะฉะนั้นคิดว่าข้อ1 น่าจะใช้อะไรดีใช้เป็นอาจจะใช้เป็น ought มาจาก ought to ยังน้อยเราจะรู้ว่ามันมีส่วนนี้อยู่นะคะแล้วก็ใช้เป็น ought to ได้นะคะคุณควรที่จะพาเข้าไปห้อง emergency ต่อไปดีข้อ2 I put on a bandage bandage ก็คือผ้าพันแผลนะคะเขาบอกว่าฉันเนี่ยจุดๆผ้าพันแผลไหมจะใช้อะไรดีฉันควรที่จะใช้ผ้าพันแผลไหมใช้ชุดนะคะ x มันมี not แล้วนะคะพวกเขาอะนะคะไม่ควรที่จะทำเขาเรียกอะไร hurt his injury ก็คือไม่ควรที่จะไปแบบทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดกับความที่เขาแบบได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้นะน่าจะใช้อะไรดีก็คื
had better not นะคะหรือจะใช้เป็น should not หรือ shouldn't ก็แล้วแต่อย่างน้อยมันจะมีตัวนี้อยู่นะคะคราวนี้เรามาดูที่ข้อ4นะคะบอกว่าพวกเราอ่ะไม่อะไรสักอย่างนึงที่จะต้องเหมือนประมาณว่าให้เขารู้สึกเจ็บปวดเพราะนั้นคิดว่าน่าจะใช้เป็นแบบบอกเล่าหรือปฏิเสธเราจู่ทำให้เขาเจ็บปวดนั้นเราต้องไม่ทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดนะคะเวลาใช้สังเกตว่าการใช้ hurt นะคะเป็น infinitive without to เป็น verb ช่องหนึ่งเพราะฉะนั้นในส่วนนี้จะต้องทำยังไงดีก็คือใส่เป็น2ตัวได้ก็คือ shouldn't กับ ought not to นะคะอันที่5นะคะเป็นการใช้คุณอยู่จุดดู abnormal thrust คุณนั้นจุดอะไรดีที่ท้องเพราะฉะนั้นน่าจะใช้เป็นshould not กับ ought not to นะคะสรุปนะคะถามว่าการใช้ verb ที่เป็น modal verb นะคะเวลาใช้ยังไงก็คือเอาคำที่เป็น modal verb นั้นๆ นะคะใส่มาก่อนตามหลังลายตามหลังประธานนะคะเสร็จแล้วตามด้วย verb นะคะ verb นั้นคือ verb ช่องที่1ซึ่งเวลาใช้จะใช้เป็นบอกเล่าหรือปฏิเสธขึ้นอยู่กับตัว content นะคะตัว context ที่เป็นประโยครายล้อมนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เวลาใช้หนูต้องแปลความประโยคด้วยเสมอนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างแล้วก็จะมีตัวของการใช้ verb นะคะใน5ตัวนี้นะคะก็คือพวก can could be able to จนถึง will would เราอธิบายแต่ละตัวแล้วนะคะแต่อันนี้เป็นความรู้เดิมที่หนูมีมานะคะแต่ถ้าความรู้ใหม่ก็คือในส่วนของเนื้อหาที่เป็นhad better better not นะคะพวกนี้ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ที่นักเรียนจะต้องมีมานะคะในส่วนนี้นะคะเพราะนั้นสำหรับวันนี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเด็กนักเรียนนะคะที่เป็นนักเรียนชั้นม.3ที่หนูจะสอบในอีก2เดือนข้างหน้านี้นะคะหรือสอบในระยะเวลาอีกไม่นานนี้แหละนะคะในส่วนนี้นะคะถือว่าจะได้เป็นการเสริมและเติมความรู้ให้กับนักเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ